รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินแน่นอนคุณผู้ชมกินได้ก็กินเนี่ยเป็นรายการที่นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเมนูแสนอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันวันนี้เมนูของเราสองคนเกี่ยวข้องกับวุ้นค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาเตรียมทำวุ้นกล้วยบวชชีมาฝากคุณผู้ชมแต่วุ้นกล้วยบวชชีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ะเป็นแบบชูเกอร์ฟรีนะส่วนนานาเอาใจช่วงหน้าหนาวค่ะนานามีวุ้นสตรอเบอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเคล็ดลับการทำวุ้นนานามีเคล็ดลับการทำวุ้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะทำยังไงให้วุ้นของเรานุ่มเด้งแล้วก็เซ็ตตัวอะตรงหน้าของเราตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีของ2อย่างที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่ามันคืออะไรหลายคนบอกเอ้ยมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนานาชี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเจ้านี้จะเป็นวุ้นผงวุ้นผงเนี่ยจะทำจากสาหร่ายทะเลคุณผู้ชมลักษณะของวุ้นเนี่ยจะแข็งเป็นทรงง่ายแล้วก็ไม่คืนตัวเมื่อโดนน้ำร้อนหลังจากเขาเซตตัวแล้วเขาจะไม่คืนตัวเคล็ดลับการทำวุ้นให้เซตตัวเนี่ยเวลาใส่วุ้นลงไปต้องใส่เจ้าวุ้นผงลงไปในน้ำที่อุณหภูมิห้องใส่ตอนร้อนๆไม่ได้เพราะวุ้นจะเป็นลูกเคล็ดลับการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดถึงยกลงมาใส่ภาชนะที่ต้องการไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะทรงไม่สวยเจลาตินมีให้เลือกทั้งแบบผงและแบบแผ่นส่วนมากทำจากหนังสัตว์กระดูกสัตว์เจ้าเจลาตินเนี่ยจะมีลักษณะเด้งๆนุ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากทำวุ้นให้นุ่มให้เด้งแล้วก็ทรงสวยหลายคนก็บอกว่าใส่วุ้นลงไปนิดนึงในเจลาตินที่คุณทำเนี่ยนะจะทำให้วุ้นของคุณและเยลลี่ของคุณเนี่ยทรงสวยน่ารับประทานวันนี้นานามีเคล็ดลับการทำวุ้นสตรอเบอรี่มาฝากถ้าคุณไม่อยากทำเป็นวุ้นสตรอเบอรี่มีผลไม้ตัวอื่นก็สามารถใช้ผลไม้ตัวอื่นหรือน้ำผลไม้ตัวอื่นมาผสมดูก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าผลไม้ตัวนั้นมีกรดสูงหรือมีความเปรี้ยวมากเนี่ยวุ้นของเราทรงก็จะไม่ค่อยเซตตัวมากเท่ากับตัวผลไม้ที่มีกรดน้อยนะอันนี้ลองปรับใช้กันดูสูตรของนานาวันนี้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวุ้นที่เป็นเยลลี่เนี่ยใส่แล้วก็มีผลไม้เยอะๆรับประทานในช่วงฤดูหนาววันนี้นานามาแชร์เคล็ดลับทำไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกินเยลลี่เย็นๆวุ้นเยลลี่เย็นๆที่มีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในแล้วข้างบนก็มีวิปปิ้งครีมหอมๆฟูๆโอ้โหบ่ายๆแบบนี้ได้ถ้วยนี้เข้าไปนี่มีความสุขมากเลยล่ะค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างมังสวิรัติมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เห็ดออรินจิลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นแล่เป็นแผ่นเตรียมไว้ใส่เห็ดออรินจิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นฝืนไมโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางฟองเต้าหู้ลงบนภาชนะด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไล้ให้ทั่วจากนั้นวางเห็ดออรินจิห่อให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไล้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
นำเห็ดออรินจิลงทอดจนสุกเหลืองจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดไก่ย่างมังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกย่างสไตล์ไทยมาฝากค่ะใส่ปลาหมึกกระดองลงในภาชนะตามด้วยซอสบาร์บีคิวสไตล์ไทยกราโลโบเคล้าให้เข้ากันพักไว้ค่ะนำหมึกกระดองที่พักไว้ลงย่างจนกระทั่งสุกทั่วบ้างปลาหมึกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกราโลโบตกแต่งด้วยช่อผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาหมึกย่างสไตล์ไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ